กู้ภัยเล่าสุดอึ้งแอมบุกห้องดับจิตสั่งให้เปิดตาศพเอามือถือสแกนม่านตานายแด้กู้ภัยเล่าอีกวีกรรมสุดอึ้งแอมบุกห้องดับจิตเอามือถือสแกนม่านตานายแด้เพื่อปลดล็อกด้านผู้การอุดรธานีพบหลักฐานเอาทองนายแด้ไปขายหลังเสียชีวิตวันที่4พฤษภาคม66พลตำรวจตรีพิษณุอุณหเสรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าคดีแอมไซยานายก่อนที่จะถูกออกหมายจับตำรวจชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพยานทั้งที่ปั๊มน้ำมันหอพักที่อยู่มีพยานบุคคลและหลักฐานอย่างอื่นรวมทั้งสิ่งของนายแด้ที่แอมส่งไปให้ญาติที่จังหวัดราชบุรีมีไซยานายด้วยทำให้ศาลได้ออกหมายจับแอมหลังนายแด้เสียชีวิตต่อมาวันที่18มีนาคม66แอมได้ขึ้นมาจังหวัดอุดรธานีครั้งหนึ่งแล้วนำทองของนายแด้ไปขายที่ร้านทองแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีมีน้ำหนัก 45.3 กรัมน้ำหนักของทองประมาณ3บาทมาขายได้รับเงินจำนวน 79,000 บาทโดยทางร้านทองให้ความร่วมมืออย่างดีส่วนกรณีมีตำรวจยศรองผู้กำกับการคนใกล้ชิดแอมเดินทางมาจังหวัดอุดรธานีนั้นตรวจสอบพบว่ารถเซฟโรเล็ตของนายแด้สวมทะเบียนมีคนสนิทของนางสาวแอมเดินทางขึ้นมาเอารถเอากลับไปแล้วไปจำนำและศาลได้ออกหมายจับไปแล้วเมื่อวานด้านนายพจน์ปรีชาสารสิทธิ์พนักงานกู้ภัยฉุกเฉินมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปเก็บศพวันแรกกล่าวว่าช่วงบ่ายวันที่12รับแจ้งว่ามีเหตุคนเสียชีวิตที่หอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีทางเขาไปพบผู้ตายนอนเปลือยกายเสียชีวิตมีเพียงกางเกงในตัวเดียวเบื้องต้นใบหน้าเขียวช้ำและพบผู้หญิงใส่เสื้อเหลืองคาดว่าเป็นภรรยานั่งร้องไห้อยู่ข้างๆหลังชันสูตรศพเสร็จตนก็นำศพมาที่ห้องเก็บศพโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีไม่นึกว่าเพียงแค่คนตายที่หมอบอกว่าหัวใจล้มเหลวจะเป็นข่าวดังของแอมไซยานายจนถึงทุกวันนี้ขณะที่นายประจักษ์วงรอดหัวหน้ากู้ภัยส่งเสริมธรรมอุดรธานีกล่าวว่าสงสัยวันที่ศพนายแด้อยู่รบอุดรธานีทางหมอจะผ่าตัดชันสูตรเขาไม่ยอมท่าเดียวและตัวแอมซึ่งเป็นภรรยาของได้มาขอให้เปิดม่านตาเพื่อเอาโทรศัพท์ไอโฟนของผู้ตายไปสแกนม่านตาเพื่อปลดล็อกทางเราบอกไปว่าคนตายมาหลายชั่วโมงตอนนี้ไม่สามารถสแกนได้อ่านแจ้งญาตินายแด้โดนชายหัวเกรียนบุกบ้านย้ำอดีตหัวตำรวจแอมยุ่งคดีไม่ได้อ่านเอาแล้วศาลอนุมัติหมายจับแอมไซยานายเอี่ยวฆ่าแด้สามีใหม่ดับอ่านแม่บ้านเล่านาทีช่วยแด้นกคาปั๊มหลังกินยาฤทธิ์สีดวงเข้าไปแฉแอมไม่ให้พาส่งโรงพยาบาลฟุตโนตเสียงร้องก้าวไกลก้าวไกลกึกก้องประสานเสียงพิธาพิธากังวานแม้ผลจากโพไม่ว่าจะเป็นของนิด้าโพไม่ว่าจะเป็นของมติชนเดลี่นิวส์โพไม่ว่าจะเป็นของสีปทุมโพจะให้คะแนนและความนิยมของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สูงเด่นเป็นลำดับสูงเด่นกระทั่งเหนือกว่าทั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและทั้งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแต่ความเห็นร่วมประการหนึ่งยังอยู่ที่ว่าทั้งหมดนี้เสมอเป็นเพียงโพโดยกระบวนการสำรวจจากสุ่มตัวอย่างจำนวนไม่มากนักยังเป็นเรื่องห่างไกลจากความเป็นจริงความเป็นจริงที่พรรคก้าวไกลไม่มีฐานคะแนนอันเป็นของตนเองอย่างหนักแน่นจริงจังเมื่อเทียบกับพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์การเมืองภายใต้ระบบอุปถัมภ์ที่ดำรงอยู่อย่างยาวนานทำให้พรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลไม่สามารถสร้างและขยายฐานคะแนนได้อย่างรวดเร็วจึงยังเสียเปรียบในโลกแห่งความจริงกระแส
อันปรากฏผ่านโพลจึงเสมอเป็นเพียงความนิยมที่ว่าไม่มีฐานของมวลชนที่เป็นจริงไม่ว่าจะต่อพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะต่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นี่คือความเชื่อนี่คือบทสรุปจากสังคมโดยรวมที่ดำรงอยู่ภายในความเชื่อบนรากฐานและยึดอยู่กับความเป็นจริงเก่าในทางการเมืองเช่นนี้ก็มีหลายปรากฏการณ์ที่ก่อให้เกิดคำถามและนำไปสู่มุมมองที่ใหม่มากยิ่งขึ้นต่อพรรคก้าวไกลนั่นก็เห็นได้จากภาพแห่งปรากฏการณ์สามย่านมิตรทาวน์นั่นก็เห็นได้จากภาพแห่งปรากฏการณ์เซ็นทรัลพระรามสองภาพเหล่านี้ดำเนินไปเหมือนกับภาพที่พรรคอนาคตใหม่และนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเคยประสบเพียงแต่เมื่อมาถึงยุคพรรคก้าวไกลยุคนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์กลับร้อนแรงยิ่งกว่าขณะเดียวกันปรากฏการณ์แห่งพรรคอนาคตใหม่ก็ได้รับการยืนยันผ่านคะแนนเสียงกว่า 6.3 ล้านคะแนนจำนวนส.กว่า80คนในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม2562ความเป็นจริงนี้เมื่อสำแดงผ่านภาพของสามย่านมิตรทาวน์และที่ศรีราชาพัทยาและที่สุดคือบางแสนจึงกลายเป็นประเด็นในยุคของพรรคอนาคตใหม่ในยุคของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไม่ปรากฏความคึกคักและหนักแน่นเท่ากับในยุคของพรรคก้าวไกลในยุคของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นี่คือรูปธรรมที่เป็นจริงอันสะท้อนผ่านการห้อมล้อมโดยรอบเป็นการห้อมล้อมในลักษณะอันเป็นไปเองและเปล่งเสียงตะโกนก้าวไกลก้าวไกลประสานกับการเปล่งเสียงตะโกนพิธาพิธาอย่างพร้อมเพรียงกันนับวันเสียงร้องก้าวไกลก้าวไกลและพิธาพิธาจะยิ่งก้องกังวานโดยมีผลการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมเป็นคำตอบเพื่อนดาราหนิงแห่ส่งสัญญาณจินบิ๊กเฟอร์รารี่ก็ไม่เอาแล้วลุ้นขึ้นศาลมือที่3เพื่อนสนิทสามีก็ทนไม่ไหวไม่เอาแล้วหนิงเผยเหตุเพื่อนดาราทนไม่ไหวแห่ส่งสัญญาณจินประธานเฟอร์รารี่ลุ้นขึ้นศาลเร็วๆนี้ตัดสินมือที่3จากกรณีเพื่อนรักหนิงปณิตาออกมาเคลื่อนไหวส่งสัญญาณถึงจินจรินทร์สามีหนิงปณิตาแสดงสัญลักษณ์แทนความรู้สึกบางอย่างหลังจากหนิงต้องประสบสถานการณ์ทุกทรมานกับการมีบุคคลที่3เข้ามาเขย่าความสัมพันธ์กับสามีถึงขั้นเตรียมหย่าแต่ก็ยังหย่าไม่ได้เพราะสามีไม่ยอมมาเซ็นข้อตกลงในการรับผิดชอบดูแลลูกสาวให้เรียบร้อยโดยการเคลื่อนไหวของเพื่อนสนิทของหนิงไม่ว่าจะเป็นนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภากระแตสุภักษรเมพิชนาต่างเคลื่อนไหวอันฟอลโล่ไอจีจินกันหมดแล้วนั้นขณะที่ข่าวบันเทิงช่อง8ได้มีการสอบถามไปยังคนวงในหนิงปณิตาถึงเรื่องการเคลื่อนไหวของเพื่อนๆดังกล่าวแม่หนิงยอมรับเป็นกำลังใจที่ดีส่วนที่เพื่อนๆอันฟอลไอจีจินไปเพราะรู้ว่าหนิงเสียใจกับเรื่องนี้มากเพราะรอมาจนป่านนี้จินก็ยังไม่มาเคลียร์และไม่แคร์อะไรเพื่อนก็เลยทนไม่ไหวเพื่อนเจ็บฉันก็เจ็บส่วนด้านจินและผู้หญิงคนดังกล่าวก็ยังไม่สนใจยังไปเดินแพรกันไม่รับรู้ขนาดเพื่อนฝั่งผู้หญิงก็ไม่เอาเพื่อนฝั่งจินก็ไม่มีใครเอาจินแล้วเพื่อนแม่หนิงทําถูกแล้วที่เลือกข้างแม่ตอนนี้เพื่อนฝั่งผู้ชายก็มาเลือกข้างแม่หนิงแล้วโดยเฉพาะประธานเฟอร์รารี่สนิทกันมากทุกวันนี้ก็ไม่เอาแล้วมาอยู่ข้างแม่กันหมดแล้วมองฝ่ายจินทำไม่ถูกรอดูเพื่อนฝ่ายชายก็จะอันฟอนจินเองแล้วโดยเรื่องคดีที่แม่หนิงฟ้องไปศาลรับฟ้องปมบุคคลที่3แล้วเร็วๆนี้ศาลนัดไปขึ้นศาลกันแล้วถ้าไม่ยืดเยื้ออาจจะจบในเร็วๆนี้ถ้าหลักฐานพร้อม